นั่งนั่งแต่งหน้าอยู่ก็นึกขึ้นมาได้มีน้องคนหนึ่งนะคะน้องก็ถามว่าพี่เอคคะมีเทคนิคการเลือกลิปสติกไหมคะเพราะว่าหนูจะไปหางานทำหนูคิดว่าลิปสติกมันน่าจะมีผลต่อดวงดูยังไงวะน้องก็คนรอบตัวหนูอะค่ะบางทีเขาแบบเขาเชื่อเรื่องสีมากเช่นการเลือกสีรถต่างๆหรือว่าการเลือกสีเสื้อผ้าที่แบบวันจันทร์ห้ามใส่สีนี้อังคารห้ามใส่สีนี้อะไรอย่างเงี้ยก็นึกถึงเรื่องป้าคนหนึ่งที่เรารู้จักแล้วค่อนข้างจะมีความเชื่อเกี่ยวกับสีมากคุณผู้ชมค่ะเชื่อถึงขั้นแบบว่าเปลี่ยนสีบ้านเปลี่ยนสีห้องนอนเปลี่ยนสีเสื้อผ้าเปลี่ยนสีกระเป๋าเปลี่ยนสีตาทุกอย่างอย่างน่าอัศจรรย์ซึ่งมันน่าประหลาดใจตรงที่แบบว่าในโลกในอินเทอร์เน็ตนะคะก็มีอีโพต่างๆเกี่ยวกับการเลือกสีลิปสติกหรือว่าสีนี้เข้ากับวันนี้สีนี้เข้ากับคนธาตุนี้คนธาตุเราจะต้องทาสีสีอะไรคนธาตุไฟจะต้องทาสีอะไรตัวอย่างเช่นคนที่เกิดธาตุน้ำมันไม่ควรจะทาสีเข้มเพราะคนที่เป็นธาตุน้ำมาส่วนใหญ่จะปากห้อยนะคะดังนั้นในการที่เราทาสีเข้มมันจะเป็นการไปตอกย้ำความห้อยทำให้ปากของเราดูห้อยกว่าเดิมควรจะเป็นสีแบบโทนธรรมชาติหรือว่าจะเป็นโทนนูดธรรมชาติต่างๆอะไรอย่างเงี้ยจะดีกว่าอะไรประมาณนี้แหละซึ่งเรื่องของป้าคนที่ว่านะคะคุณนางก็มีความเชื่อต่างๆมากจนบางทีเราก็แอบคิดนะคะว่าเออหรือว่าเรื่องสีสันต่างๆเนี่ยมีผลเกี่ยวกับดวงเราจริงๆเออก็แอบคิดเขาบอกว่าสีหนึ่งนะคะที่ใช้ในการเรียกทรัพย์ตลอดกาลเนี่ยคุณผู้ชมขามันคือสีแดงคือเขาบอกว่าสีแดงนะคะเป็นสีแห่งความพร้อมใครก็ตามที่ทาสีแดงหรือว่าใส่เสื้อผ้าใส่เสื้อผ้าสีแดงหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยสีแดงเนี่ยจะช่วยดูดซับโอ้ดังนั้นเนี่ยใครต้องการแบบว่าค้าขายร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมาเนี่ยสีแดงอ่ะคนจะมีติดบ้านไวหรือว่าคนที่ต้องการจะไปพูดเจรจาต่างๆให้แบบแบรนด์ของเราราบรื่นหรือว่าให้ลูกค้าซื้อสินค้าของเราเนี่ยสีแดงค่ะเป็นสีที่จำเป็นมากที่จะต้องมีอีกหนึ่งสีเลยค่ะอย่างน้อย600แท่งค่ะพอแล้ววันก่อนไปออกงานมานะคะแล้วเจอพี่คนนึงถามว่าใช้สีแดงของยี่ห้ออะไรเราจำได้ว่าเป็นของเลอคอสแต่เราจำชื่อสีไม่ได้นะคะวันนี้ถ้าพี่คนนั้นดูอยู่นะคะบอกให้ด้วยนะคะว่าใช้สีเบอร์78ค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะใครที่ต้องการแบบว่ามีดวงขายหีต่างๆเนี่ยบางคนเนี่ยเปิดมาเพื่อขายหีเนี่ยการมีสีแดงติดตัวไว้เนี่ยถือเป็นเรื่องที่ถูกต้องมากมายค่ะส่วนคนที่เกิดธาตุไม้อะนะคะแนะนำว่าควรจะทาสีปากเนี่ยให้มันเป็นสีเหมือนปากสีตัวเองนะคะหรือว่าเป็นสีนูดที่ดูเป็นธรรมชาติไม่ใช่สีนูดจนแบบว่านูดอมส้มหรือว่านูดอมชมพูนะคะให้มันเป็นนูดแบบว่าโทนน้ำตาลเข้าไว้นะให้ดูเป็นโทนธรรมชาติมากที่สุดเพราะว่าถ้าคุณแบบใช้สีโทนอื่นเนี่ยมันทำให้เขาเรียกว่าดวงของเราถดถอยลงโอ้นะคะก็เป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจแล้วก็ถ้าใครจะก็ทำตามแต่ว่าสิ่งที่แนะนำนะคะก็ต้องเป็นโน้ตโทนธรรมชาติหน่อยเพราะว่าพอเรามันจะทำให้เราเป็นการเสริมดวงไปในตัวด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะคือจะบอกว่าตัวผู้กันนะเขียนง่ายมากนะเพราะว่าผู้กันของนางจะเป็นแบบว่าหัวปลายแหลมอย่างเงี้ยนะมันก็จะสามารถซอกซอนไปตามรูปทรงปากของเราต่างๆได้ทำให้เราสามารถครีเอทรูปทรงปากของเราได้สวยงามนะคะแล้วมันก็จะมีคนอีกประเภทนึงคุณผู้ชมค่ะคือคนที่ประเภทที่แบบปากเล็กแล้วก็จะมีความเขาเรียกว่าปากเผยเล็กน้อยอย่างเช่นปากของดิฉันนะคะเนี่ยจะเป็นคนที่ปากบางนะคะก็ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคนที่เกิดธาตุไฟซึ่งคนที่เกิดธาตุไฟเก๋คุณผู้ชมค่ะจะสามารถทาสีปากอะไรก็ได้เลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสีแดงสีน้ำผู้สีน้ำตาลสีอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะคะแต่ว่าประเด็นคือที่สำคัญคุณผู้ชมค่ะสีน้ำตาลเนี่ยจะต้องเป็นสีน้ำตาลอ่อนหรือว่าเป็นน้ำตาลจริงๆห้ามเป็นสีน้ำตาลเข้มเด็ดขาดเพราะว่ามันจะเป็นการให้ดวงของเราถดถอยลงประหลาดหรือว่าถ้าเป็นสีน้ำตาลเนี่ยจะต้องเป็นสีน้ำตาลแบบน้ำตาลโทนอ่อนเพื่อให้ปากของเราจากปากที่มันดูเล็กเนี่ยให้มันดูมีการขยายตัวมากขึ้นแล้วก็จะกลายเป็นคนที่มีเสน่ห์มากขึ้นคุณผู้ชมค่ะเห็นไหมเพียงแค่นี้ปากของเราก็จะดูขยายตัวมากขึ้นคุณผู้ชมค่ะมันจะมีเนื้อปากที่ดูอวบอิ่มมากขึ้นว่าบุญว่าบาปคุณผู้ชมค่ะบางคนอยากจะเป็นเจ้าคนนายคนนะคะซึ่งตัวเองเนี่ยเกิดธาตุดินแต่ว่าด้วยความที่ดูละครมาเยอะคุณผู้ชมค่ะอีพวกเจ้านายหรือว่าพวกบอสเนี่ยจะต้องทาปากสีแดงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ได้คุณผู้ชมเขาบอกว่าคนที่เกิดธาตุดินเนี่ยนะคะทาสีน้ำตาลหรือว่าสีนูโทนน้ำตาลที่มันออกดูดน้ำตาลต่างๆนะคะเพราะว่าคนที่ธาตุดินส่วนใหญ่เนี่ยจะมีลักษณะปากที่ใหญ่ผู้หญิงเนี่ยไม่ควรจะต้องปากใหญ่คุณผู้ชมค่ะดังนั้นเนี่ยมันจะมีความหมายทางโหราศาสตร์คือการวางอำนาจหรือว่าโชคชะตาเนี่ยจะถดถอยสีที่ควรใช้คุณผู้ชมค่ะมันจะต้องไม่ใช่น้ำตาลโทนแดงหรือว่าน้ำตาลโทนร้อนนะคะถ้าเป็นน้ำตาลแบบว่าอมชมพูอมอะไรเงี้ยก็ไม่สมควรค่ะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงที่น่าตกใจคุณผู้ชมค่ะเขาบอกว่าจะมีสิทธิ์ตายโหงได้คุณผู้ชมหากเลือกลิปสติกผิดเขาบอกว่าลิปสติกที่มันเป็นขุยเนี่ยทำให้ปากของเราดูเป็นขุยทำให้เราปากของเราดูแห้งดูหิวน้ำตลอดเวลาอย่างเงี้ยเนี่ยจะทำให้โหงเราเสียหรือบางทีแบบในระหว่างทางที่เรานั่งอยู่ข้างคนขับอาจจะเป็นผัวเราหรือสามีเราเนี่ยอาจจะตายโหงได้เพราะอะไรเพราะปากเราแห้งน่ากลัวคุณผู้ชมปากเหมือนหีเลยปากเหมือนหนังหีนะครับบางทีผัวเราหันมาแล้วอยากจะจูบปากอยากดูดปากอยากจะแลกลิ้นแต่มันแบบตกใจงานอะไรอย่างเงี้ยเลยถีบตกรถเลยอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่น่าตกใจนะคะก็อาจจะต้องระวังตัวไว้ดีอาจจะต้องเปลี่ยนลิปสติกที่มันมีลักษณะที่ทำให้ปากของเราแบบดูไม่แห้งเกินไปหนึ่งจะต้อง
องเนื้อดี2ไม่แห้ง3และ4ราคาจะต้องสมเหตุสมผลเพราะว่าถ้าแพงมากเนี่ยผัวก็ไม่ชอบผัวจะถีบตกรถเช่นกันนะคะตายหงแต่ถ้าใครหาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคุณผู้ชมค่ะก็ไปซื้อลิปสติกของเลอคอสมาใช้เนื้อดีเกลี่ยง่ายปูกันเขียนปากเนี่ยเขียนง่ายมากนะคะที่สำคัญยิ่งกว่าราคาสมเหตุสมผลผัวเราไม่เกลียดแน่นอนค่ะแบรนด์เขาไม่ได้มีแค่4สีนะคุณผู้ชมค่ะเขามี16สีให้เราได้เลือกสรรเลยนะคะก็ใครที่สนใจลิปสติกยี่ห้อนี้นะคะเดี๋ยวดิฉันจะทิ้งข้อมูลติดต่อไว้บริเวณหัวคลิปค่ะส่วนใครที่คิดว่าคุณพี่ค่ะหนูกลัวตายหงมากเลยมันก็มีวิธีแก้เคล็ดอยู่นะคะนอกจากคุณจะต้องเลือกลิปสติกที่มันดีอย่างของเลอคลอสแล้วเนี่ย2เลยคุณจะต้องกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ค่ะใครที่ดูแล้วไม่กดไลค์กดแชร์นะคะระวัง1ผีโผ2ตายหงค่ะ